สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณแพทย์เตือนไวรัส RSV ระบาดหนักนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นโรคที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะฮะสำหรับเจ้าไวรัส RSV เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมี Facebook หนึ่งครับเขาแชร์เรื่องราวของเด็กๆมานะฮะอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นคือเป็นเรื่องสลดเลยนะฮะครอบครัวหนึ่งเนี่ยต้องสูญเสียลูกน้อยวัยเพียงแค่5เดือนจากเจ้าไวรัส RSV นี่แหละนะครับไวรัส RSV นะฮะหรือว่า RespiratorySensitial virus นะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งครับที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างคือสามารถเกิดการติดเชื้อได้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะฮะแต่ส่วนมากมักจะเกิดกับเด็กเล็กๆที่อายุต่ำกว่า3ปีนะฮะในไทยเนี่ยอาจจะพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนนะครับหรือช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งการติดต่อของเชื้อ RSV นี้นะฮะก็สามารถติดต่อผ่านสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกายนะฮะน้ำมูกน้ำลายละอองการไอการจามนะฮะโดยเฉพาะการติดต่อจากการสัมผัสด้วยนะครับคือถ้าเด็กได้รับเชื้อเนี่ยระยะการฟักตัวของโรคจะอยู่ที่ประมาณ5วันนะฮะโดยในช่วง 2-4 วันแรกเนี่ยมักจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาอย่างไข้ไอจามน้ำมูกไหลพอดำเนินโรคมีมากขึ้นนะฮะส่งผลให้ทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยมีการอักเสบตามมานะฮะแล้วก็ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบกล่องเสียงอักเสบนะฮะโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบด้วยนะครับบางรายเนี่ยอาจจะเกิดอาการรุนแรงนะครับอย่างไข้สูงไอแรงหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงครืดคลาดนะฮะมีเสมหะในลำคอมากๆนะครับอะไรอย่างนี้นะอาการที่ต้องระวังเนี่ยก็คือถ้าอาการไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสไอจนอาเจียนหายใจเร็วหอบจนชายโครงหรืออกเนี่ยบุ๋มเลยนะฮะหายใจออกลำบากหรือหายใจมีเสียงวีดนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวีซิ่งนะฮะรับประทานอาหารหรือนมได้น้อยซึมลงปากซีดเสียวซีดเขียวนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้สูงเลยทีเดียวนะครับทีนี้การติดเชื้อเนี่ยอาจจะเกิดจากการสัมผัสจากผู้อื่นที่ป่วยหรือว่าเป็นพาหะได้นะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเด็กเล็กอยากจะเข้าไปสัมผัสจับมือหอมแก้มโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายหรือล้างมือก่อนสัมผัสนะฮะเมื่อไปจับต้องโดนตัวเด็กเนี่ยหรือสัมผัสโดนปากหรือจมูกนะก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นเดียวกันนะฮะผู้ใหญ่เนี่ยควรระมัดระวังนะฮะอย่าไปเผลอแพร่เชื้อให้เด็กโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งทางคุณหมอฮะนายแพทย์พรเทพสวนดอกนะฮะกุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อโรงพยาบาลกรุงเทพคุณหมอได้บอกว่าคือปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัสRSVโดยตรงนะครับแต่ใช้วิธีการรักษาตามอาการอย่างเป็นไข้ก็ยาลดไข้ไอก็ให้ละลายเสมหะไปนะฮะและในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมากเนี่ยต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมผ่านทางออกซิเจนละอองฝอยนะฮะเคาะปอดแล้วก็ดูดเสมหะออกจะช่วยลดความรุนแรงของอาการไอแล้วก็อาการหายใจหอบเหนื่อยได้นะไอ้เจ้าโรคติดเชื้อไวรัส RSV นะฮะจะใช้เวลาในการฟื้นไข้เนี่ยประมาณสัปดาห์2สัปดาห์นะฮะไวรัสชนิดนี้เนี่ยทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงอาการรุนแรงเป็นปอดบวมนะฮะซึ่งก็เป็นอันตรายต่อเด็กๆได้ซึ่งเชื้อนี้นะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกถ้าร่างกายอ่อนแอนะครับสิ่งสำคัญคือการป้องกันการติดเชื้อ RSV เนี่ยคือทำความสะอาดนะฮะผู้ปกครองควรดูแลความสะอาดให้ดีนะฮะล้างมือตัวเองแล้วก็ลูกบ่อยๆเพราะว่าการล้างมือเนี่ยสามารถลดเชื้อที่ติดมากับมือทุกชนิดได้ถึงร้อยละ70ควรรับประทานอาหารที่มีสุขลักษณะครบทั้ง5หมู่นะฮะแล้วก็ให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายในอากาศที่ถ่ายเทไม่อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะครับเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยในผู้ใหญ่มักจะไม่ติดเชื้อโรคนี้นะครับเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอแต่ผู้ใหญ่ก็มีโอกาสสัมผัสเชื้อนี้ได้นะและถ้าไม่ล้างมือให้สะอาดเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กเล็กเนี่ยติดเชื้อจากผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มคนที่เสี่ยงจะมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส RSV นะฮะก็คือทารกเกิดก่อนกำหนดนะฮะนี่อ่อนแอมากเด็กเล็กโดยเฉพาะอายุที่น้อยกว่า6เดือนนะครับเด็กอายุน้อยกว่า2ปีที่มีโรคปอดเรื้อรังหรือว่าโรคหัวใจเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องผิดปกติเด็กที่มีโรคเกี่ยวกับระบบประสาทกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะผู้สูงอายุเกิน65ปีนะฮะตายายเลี้ยงหลานๆเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกที่มีอาการป่วยเนี่ยก็ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกตินะฮะไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัดควรดูแลทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวแล้วก็แยกไว้ต่างหากนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเข้าเรียนในเนอร์เซอรี่หรือว่าโรงเรียนอนุบาลแล้วนะฮะถ้ามีอาการป่วยเนี่ยควรให้หยุดเรียนเลยจนกว่าจะหายเป็นปกตินะครับเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อได้อีกทางหนึ่งเลยยังไงก็
ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเอาไปปรับใช้ด้วยแล้วกันนะฮะเด็กเล็กอันตรายมากๆใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ดูแลความสะอาดของตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะครับชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ